ินจำนวน 80,000 บาทโดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันเป็นเวลา1ปีครึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตรา 24% ทบต้นทุกเดือนอยากทราบว่าต้องผ่อนชำระคืนเดือนละเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามหาคือเงินผ่อนชำระรายงวดเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างจากโจทย์เราต้องใช้สูตรดังกล่าวนี้ในการคำนวณซึ่งโจทย์กำหนดให้ P หรือเงินต้นเท่ากับ 80,000 บาทกำหนดให้ I หรืออัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2% ต่องวดและกำหนดให้ N เท่ากับ18งวดจากนั้นนำค่าต่างๆไปแทนลงในสูตรจะได้80,000 เท่ากับ R คูณกับ1ลบ1บวก 2% ยกกำลังลบ18ส่วนด้วย 2% จะได้80,000 เท่ากับ R คูณ 14.992 ซึ่งคำนวณออกมาจะได้ค่า R เท่ากับ 5,336.18 ดังนั้นอัมไพต้องผ่อนชำระเงินกู้เดือนละ 5,336 บาท18สตางค์ค่ะและสำหรับการคำนวณนั้นเพื่อความรวดเร็วเราสามารถอ้างอิงค่าของอัตราดอกเบี้ยเทียบกับช่วงเวลาที่โจทย์กำหนดมาให้ซึ่งก็คือ1ปีครึ่งจะเท่ากับ18เดือนนั่นเองเราสามารถเทียบได้จากตารางจะเห็นได้ว่าในอัตราดอกเบี้ย 2% ในระยะเวลา18เดือนนั้นมีค่าเท่ากับ14.992 นั่นเองค่ะ